เอางี้ก็ขี้เกียจคิดแล้วว่าจะกินอะไรเย็นเนี้ยก็อยากให้พี่กิจช่วยคิดกินกับโอ้โหสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมก็มาครับคิวของเคนะครับผมตอนนี้นะครับโปรเจกต์หนังของเราได้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Deep Project รักหลับเอ้ยไม่ใช่ Deep Project รับโปรเจกต์รับหลับเป็นตายนะครับผมก็ออนแอร์ทาง Netflix ไปแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราก็ถือโอกาสนะครับว่าช่วงนี้เราไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมออกไปกินที่ไหนไม่ได้ก็ตัดสินใจว่าจะไปสั่งมากินแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยมีโปรเจกต์หนังที่เพิ่งออกไปนะครับเราก็จะถือโอกาสเนี้ยให้นักแสดงนำนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Deep นะครับเป็นคนตัดสินใจให้เราพร้อมกับสัมภาษณ์เขาไปในตัวเลยว่าคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับหนังเรื่องนี้นะครับโอเคไปถวายแคร์ก่อนเลยเอ้ยหรือพี่เฟิร์นจะดูก่อนใครว่างก่อนนะครับไปโทรกันนี่นะครับคนแรกที่เราจะโทรหานะครับพี่เฟิร์นสุภานารีนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ดีกว่าว่าพี่เฟิร์นรับบทเป็นอะไรนะครับและช่วงนี้แกทำอะไรบ้างนะครับฮัลโหลตอนนี้แกถ่ายคลิปอยู่พี่เฟิร์นนี่มีช่างกล้องครับว่าไงคือวันนี้เนี่ยพี่เฟิร์นแกทำคอนเทนต์ก็คือช่วงนี้อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเพราะร้านอาหารก็ยังไม่ให้นั่งใช่ป่ะช่วยเลือกหน่อยว่าเคควรจะกินอะไรมาม่ากับโอรีโอดีกว่าผมจะได้กินเดี๋ยวนะมาม่ากับโอรีโอคือจะกินยังไงกินด้วยกันไหมไม่ครับพี่เฟิร์นถามนิดนึงเกี่ยวกับเนี่ยหนังของเราดีกว่าเรื่องดิฟดูแล้วเป็นยังไงแต่เอาอย่างนี้ดีกว่ารับบทเป็นใครก่อนเป็นเซนเป็นนักศึกษาแพทย์แนวไหนอะแบบคาแรคเตอร์เป็นยังไงอะเซนเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ชอบเรื่องแบบความสวยความงามแต่จริงๆแล้วไม่ได้อยากเรียนอ๋อดูไปแล้วเป็นไงชอบไงเอ้ยจบสวยอยู่นะโอเคครับพี่เฟิร์นขอบคุณมากครับได้บ๊ายบายใครเคยกินบ้างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผสมกับโอริโอใส่ลงไปช็อกโกแลตมันไม่น่าเข้าป่ะแต่ก็ไม่เป็นไรพี่เฟิร์นบอกมาแล้วเราก็ต้องกินเราไปลองดูแล้วกันนะ A few moments later มาจนได้นะครับกับนี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเรานะครับรสต้มยำกุ้งโอริโอของเรานะครับยังไงเดี๋ยวลองเอาแบบซอฟๆกันแล้วกันนี่ก็ไม่ซอฟแล้วป่ะเฮ้ยลองกินด้วยความที่ต้มยำกุ้งมันเป็นความเผ็ดแล้วเวลากินกินโอริโอไปด้วยอ่ะมันยับยั้งอ่ะอร่อยฮะเชื่อเถอะเอาเป็นว่าดูอย่างเดียวพอไม่ต้องทำตามนะครับได้เวลากินมือที่2แล้วนะครับทุกคนกับน้องแคร์ปณิศรานะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองโทรดีกว่ามาดูกันว่าแคร์จะให้เรากินอะไรนะครับฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยคือตอนนี้ถ่าย YouTube อยู่นี่ก็คือช่วงนี้เราออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าเราต้องกินข้าวอยู่บ้านถูกป่ะเมื่อเช้าอ่ะเคโทรไปหาพี่เฟิร์นมาแล้วมื้อกลางวันก็เลยจะให้แคร์เลือกกินอะไรดีแคร์คิดไม่ออกอ่ะกลางวันนี้กินอะไรดีคือสามารถแบบมีกันได้แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยแค่อยากให้แคร์แบบมีความผสมผสานระหว่างอาหารใต้และอาหารอีสานแค่อยากให้แคร์กินแกงไตปลาผสมกับส้มตำโอเคได้แกงไตปลาผสมส้มตำนี่เรามาพูดถึงภาพยนตร์ที่แบบเรียกได้ว่าอันดับหนึ่งของโลกแล้วอะตอนนี้คุณรับบทเป็นอะไรครับสุดยอดนั่นแหละเอ้ยเจนคาแรคเตอร์เป็นยังไงไหนบอกสปอยคนดูนิดนึงสวยอ๋อคนสวยจบรอเล่นเจนก็จะมีบุคลิกแบบว่าเป็นมินิสัยแบบเป็นคนแบบย้ำคิดย้ำทำเป็นเพอร์เฟคชันนิสต์อะไรอย่างงี้ซึ่งตรงกับตัวคุณเลยตรงเลยไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเลยแล้วหนังเรื่องนี้ทำไมทุกคนต้องดูสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูอ่ะเพราะว่ามันจะทำให้คุณลุ้นระทึกไปกับพวกเราค่ะขอบคุณมากครับคุณแคร์เดี๋ยวผมจะไปกินตามคำแนะนำของคุณกับแกงไตปลาผสมส้มตำได้เลยบ๊ายบายขอบคุณแคร์บ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะเดี๋ยวเราต้องไปหาสั่งนะครับกับแกงไตปลาผสมกับส้มตำนะครับผมว่าจะออกมาเป็นไงเดี๋ยวสั่งอาหารแป๊บนึงนี่ภาพยนตร์แห่งปีนะครับมองเห็นป่ะ Deep Project รักหลับนะครับของเราเอ้ยโปรเจกต์รักหลับเป็นตายนะครับเฮ้ยใช้เน็ตเยอะขนาดนี้โทรขนาดนี้ไม่เปลืองหรอไม่เปลืองของพี่เคนะครับใช้โปรแพ็คเกจโทรศัพท์คุ้มมากนะครับผมใช้เน็ตได้ถึง200กิกะไบต์นะครับแม็กสปีดเน็ตแรง10เมกะไบต์เปอร์เซคันด์นะครับผมบอกเลยว่าใช้ไม่อั้นนะครับแถมโทรได้อีก500นาทีนะครับผมให้ถ่ายดีกว่าทั้งหมดนี้เท่าไหร่1,999เฮ้ยใกล้นะเนี่ยใกล้จนแล้วเนี่ยจ่ายขนาดนี้ทั้งหมดนี้นะครับเคใช้เพียง279บาทครับจริงมีประจักษ์กับพันเลยนะนี่เป็นพันเลยเหรอเป็นพันต่อเดือนโอ้โหไม่มันเคยได้ยินชื่อนี้ป่ะ
ฟินโมบายอ่ะเมื่อก่อนนะอาจจะคุ้นชื่อว่า LINE Mobile เคยได้ยินไหมเพื่อนนะเขาจะเป็นดิจิตอลโมบายเซอร์วิสแรกของเมืองไทยนะครับผมเขามีแพ็คสุดคุ้มนะครับแล้วก็แพ็คฟินแม็กนะครับในราคาเพียง279 บาทต่อเดือนนะครับไม่ติดสัญญาครับใครไม่ชอบนะครับก็สามารถยกเลิกได้นะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยทำผ่านทางออนไลน์ 100% เลยนะครับผมตลอด24 ชั่วโมงเลยนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยเขาก็จะส่งซิมมาถึงบ้านนะครับเบอร์มงคลก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับอย่างเคเนี่ยย้ายไปนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรยุ่งยากเลยนะครับเอ้าใครฟังมาถึงขนาดนี้นะครับสนใจใช่ไหมครับผมสามารถเข้าไปได้เลยนะครับที่ finmobile.io นะครับผมตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับ200 คนแรกนะครับที่เข้าไปในลิงก์ข้างล่างที่เคแปะไว้นะครับผมจะได้ส่วนลด 50% นะครับผมสำหรับรอบบินแรกย้ำนะครับ200 คนแรกเท่านั้นนะครับแต่สำหรับใครที่เข้ามาดูเนี่ยมันไม่ทันสำหรับ200 คนแรกนะครับไม่เป็นไรมันจะมีดิสคาวโคดอยู่นะครับผมใช้โคดของเคก็ได้นะครับตรงนี้KY นะครับผมก็ได้รับ 10% สำหรับรอบบินแรกเช่นเดียวกันนะครับโค้ดนี้นะครับจะใช้ได้ถึงสิ้นปี2021นี้นะครับผมรีบไปสมัครกันเยอะๆนะครับเอาล่ะครับตอนนี้นะครับถึงเวลาสั่งส้มตำนะครับเอาเป็นส้มตำพริกกี่เม็ดดี100หรือ 1,000 ดีเอางี้เอาแบบเผ็ดที่สุดของเคเลย1เม็ดมาแล้วนะครับมื้อที่2ที่แคร์สั่งให้เรานะครับกับส้มตำไทยนี่แหละและแกงไตวายไตปลากลิ่นมันเหมือนไตอะเคยได้กินไตมั้ยไม่เคยปกติเขากินกันอะไรเผ็ดป่ะจริงอ่ะค่ะมันมีหน่อไม้มันมีหน่อไม้อยู่อ่ะลองๆกันนิดนึงรู้สึกถึงทะเลการกินผสมผสานระหว่าง2อิการิมาชเผ็ดเหรอเฮ้ยอ๋อโอ๊ยกินน้ำมันมันเผ็ดแล้วเมื่อกี้ทำไมแต่ๆไม่เผ็ดอ่ะมันเหมือนค่อยๆแบบแสบๆลิ้นอ่ะหวังพึ่งไม่ได้เลย2คนนี้เดี๋ยวรอพี่ชายสุดที่รักของเคนะครับว่าจะพึ่งได้ไม่พึ่งได้เคเชื่อเลยว่าพี่กิตอ่ะเป็นคนที่ไม่แกล้งคนนะครับไม่มีทางทำให้เคแบบเจ็บช้ำน้ำใจแบบนี้แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรากินต่อไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูว่ามื้อเย็นจะกินอะไรกับพี่กิตเอาละครับทุกคนถึงจังหวะที่จะโทรหาพี่สุดที่รักของเรานะครับพี่กิตดีแมนดาวของเรานะครับคนอย่างพี่กิตไม่เคยแกล้งใครอยู่แล้วไม่จริงไม่จริงคิดถึงไหมจ๊ะโอ้ยโทรมามีอะไรพี่มึงก็โทรมาขอใส่ฟิลเตอร์ก่อนดีกว่าคือช่วงนี้เราต้องอยู่บ้านกันทุกคนถูกปะเอางั้นก็ขี้เกียจคิดแล้วว่าจะกินอะไรเย็นเนี้ยก็อยากให้พี่กิจช่วยคิดกินทุเรียนกับข้าวสวยนะครับคนอย่างพี่กิจไม่เคยแกล้งใครอยู่แล้วคนอย่างพี่กิจไม่เคยแกล้งใครอยู่แล้ว มันก็เหมือนข้าวเหนียวทุเรียนปะไม่พี่ไม่รู้ไงพี่ไม่เคยกินก็ตามนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกินข้าวเปล่าผสมแม็กกี้เฮ้ยพี่กิจถามถึงนี้ดีกว่าโปรเจกต์ลับๆของเราพี่กิจเล่นเป็นอะไรผมเล่นพีทพีทคาแรคเตอร์เป็นไงแข่งรถแข่งรถด้วยเป็นพี่ทองเจือติดเกมผมติดเกมคนติดเล่าอ๋อในหนังใช่ไหมดูไปแล้วเป็นไงบ้างแต่ผมยังไม่ดูเลยกล้าดูวะผมไม่ค่อยชอบดูตัวเองเล่นแหละอ้าวคือคุณจะได้รู้ไงว่าตัวเองเล่นพลาดตรงไหนหรือว่าดีตรงไหนไงก็แหละคือสิ่งที่ผมไม่อยากรู้เฮ้ยแต่พี่เล่นดีอยู่ได้พี่กิตเดี๋ยวเคลองไปสั่งทุเรียนมากินกับข้าวเหนียวมูนใช่คุณต้องถ่ายคลิปทุเรียนข้าวเหนียวมูนไม่ใช่ข้าวเหนียวมูนข้าวสวยได้เดี๋ยวลองดูโอเคขอบคุณครับพี่กิตเดี๋ยวไว้คุยกันบ๊ายบายพี่เอาเป็นว่าพี่กิตให้เรากินทุเรียนกับข้าวสวยมันมีคนเคยกินปะทุเรียนสั่งจากไหนอ่ะมีต้องมีแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสั่งทุเรียนมาแล้วก็กินกับข้าวเปล่าแล้วกันนะหมอนทองและข้าวเปล่าลูกเล็กพอนะหวานพี่กิตหน่อยดิกินนี่มันเหมาะกับการเป็นอาหารเหรอคุณตัดมันเป็นแบบกรอบอ่ะมันไม่ใช่นุ่มอ่ะจะอร่อยปะเนี่ยโอ้กรอบจัดมันไม่หวานเฮ้ยไม่แย่นะพี่กิตต้องลองคุณกินข้าวหรือยังเฮ้ยเวิร์กพี่กิตเฮ้ยอร่อยเผ็ดเฮ้ยไม่จวนแห้งจวนแล้วจริงๆพี่กิตอูมามืออร่อยจนไม่อยากเคี้ยวอ่ะเอาเป็นว่าไม่เวิร์กทุกคนอย่าไปทำตามว่ากันแหละโอเคพี่รักษาสุขภาพเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับเราบอกเลยนะครับว่าชี้เห็นนิสัยแท้จริงนะครับของนักแสดงนำจากโปรเจกต์ดีฟนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้เคแบบเอาคนไหนมาออกหรือว่าให้เคมาทำรายการแบบนี้อีกนะครับก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับส่วนใครนะครับที่อยากลองใช้ซิมฟินโมบายนะครับก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บนี้เลยครับ finmobile.io นะครับคือจริงๆอ่ะเขาไม่มีช็อปใช่ไหมแต่ทุกครั้งที่เราสอบถามอะไรไปอ่ะครับมันจะเป็นคนจริงๆมาตอบนะครับและอย่าลืมนะครับขอย้ำอีกรอบนะครับสำคัญมากนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับเฉพาะ200คนแรกนะครับที่สมัครผ่านลิงก์ข้างล่างนี้นะครับผมก็รับไปเลยนะครับส่วนลด 50% ของรอบบินแรกนะครับแต่ใคร
มาไม่ทัน200คนแรกนะครับไม่เป็นไรครับเราจะมีโค้ดลด 10% นะครับใช้โค้ด KY ได้เลยครับผมโค้ดนี้นะครับผมสามารถใช้ได้ถึงสิ้นปี2021เลยนะครับแต่โปรดีๆแบบนี้นะครับมีให้ใช้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับใครสนใจก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับผมในราคาเพียง279บาทต่อเดือนเองนะครับผมก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ